เราจะมาชี้ให้เห็นหลังจากที่เราอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นตัวตนของคนดีที่ใส่หน้ากากสนับสนุนให้ระบบประยุทธ์เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอาจจะไม่ค่อยถูกใจนักได้ให้ฉายากับรัฐบาลชุดนี้ว่าหน้ากากคนดีเหตุผลเป็นที่รู้กันครับคนดีที่ใส่หน้ากากตัวตนเป็นเช่นไรไม่รู้แต่ดูหน้ากากบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีที่มีสิทธิเข้ามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าคนอื่นเขาโดยการอ้างว่าเป็นคนดีวันนี้ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราจะมาชี้ให้เห็นหลังจากที่เราอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นตัวตนของคนดีที่ใส่หน้ากากว่าเป็นอย่างไรผมต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานอาจจะเป็นถ้อยคำที่ดูหวือหวาและไม่เหมาะสมนักแต่ต้องขออนุญาตบันทึกไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ครับเราใช้คำว่ากระชากหน้ากากคนดีกระชากหน้ากากคนดีให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศนี้ได้รู้ได้เห็นว่าคนดีที่บอกว่าจะมาคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนดีที่จะมาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองแท้ที่จริงเป็นอย่างไรท่านประธานที่เคารพหลังจากกระชากหน้ากากคนดีครับมันก็ไปสอดรับกับพี่น้องสื่อมวลชนตั้งฉายาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นที่รู้เห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นการทั่วไปฉายาท่านนายกรัฐมนตรีคนดีที่เราเห็นอยู่เป็น8ปีที่8เพื่อนต้องขออภัยจริงๆครับท่านประธานที่ผมต้องนำเอาสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมนี้ในบ้านนี้นี่ขึ้นมาใช้ประกอบอธิบายเพราะมันเป็นข้อที่จริงครับข้อที่จริงคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันจะจริงหรือเท็จก็มาพิสูจน์กันเบื้องต้นเราเรียกข้อที่จริงปรากฏขึ้นเป็นข้อที่จริงหมดมันก็เลยจำเป็นครับท่านประธานครับใช้สภาแห่งนี้แหละครับมาพิสูจน์กันว่าข้อที่จริงนี่มันจริงหรือเท็จขอบคุณท่านประธานขอบคุณเพื่อนสมาชิกขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสเราจะได้มาพิสูจน์กันนะครับต่างฝ่ายต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าสภาแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ชี้ถึงข้อเท็จและข้อจริงในมุมของตัวเองเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใกล้หมดวาระสมัยประชุมจะหมดอายุของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่23มีนาคม2566นี้เชื่อมั่นครับว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งและคาดการณ์แล้วด้วยว่าจะมีการเลือกตั้งน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือวันที่7พฤษภาคม2565